ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ SME Secret by สยามยูค่ะและในวันนี้นะคะโบมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจในหลากหลายรูปแบบมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะมีทั้งเรื่องสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับด้านขาด้านเท้าที่เราเนี่ยอาจจะมองข้ามมันไปนะคะแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะใครเขาเรียกผมว่าเจมส์จิรายุแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเด๋อดอกสะดาวครับด้วยคุณสมบัติอันนี้พิเศษเพราะว่าเราใช้เป็นลักษณะของผ้าชนิดพิเศษไมโครไฟเบอร์ชนิดพิเศษด้วยซึ่งเป็นลักษณะไมโครไฟเบอร์ที่ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้จึงมีความสำคัญที่ว่ามันทำให้ลดกลิ่นได้เลยสาระน่ารู้บายสยามอยู่ในสัปดาห์นี้เราจะขอนำทุกท่านมารู้จักกับระบบสั่งงานด้วยเสียง Intelligent Personal Assistant บนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เชื่อว่าหลายท่านมีครอบครองอยู่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่มีสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดอยู่นี้มีการพัฒนาล้ำไปมากกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆแล้วโดยเฉพาะมือถือจากค่าย Apple Samsungและระบบปฏิบัติการ Android รุ่นล่าสุดต่างก็มีระบบสั่งงานด้วยเสียง Intelligent Personal Assistant ติดมาด้วยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ตโดยสั่งด้วยเสียงของคุณเองในช่วงแรกเมื่อปี2008 Google ได้ทำคุณสมบัติ Voice Search รายแรกสุดบนสมาร์ทโฟนโดยทำให้กับ BlackBerry Pro Nokia Symbian มือถือ Android และ iPhone ด้วยแต่ได้เฉพาะพูดเพื่อค้นหาเว็บเท่านั้นและต่อมาก็สามารถรองรับคำสั่งเสียงหาข้อมูลสถานที่ด้วย Voice Search บน Google Map บน Android และในปี2012ทางด้าน Android โดย Google ก็เปิดตัว Google Now ที่พัฒนาต่อจาก Google Search และ Voice Search ให้ทำหน้าที่ตอบคำถามกับผู้ใช้ซึ่งทำให้มือถือ Android จากความสามารถเดิมคือหาคำตอบให้แบบไม่มีเสียงพูดกลับทำให้ Android มีเสียงพูดโต้ตอบได้พร้อมแสดงข้อมูลต่อผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นรูปภาพเวลาผลการคำนวณรายงานจราจรรายงานสภาพอากาศผลฟุตบอลตารางเที่ยวบินแผนที่เป็นต้นเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ27มิถุนายน2012ในงาน Google I/O ในช่วงเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean จนมาถึงปัจจุบันนี้ผู้ใช้ Android 4.4 KitKatสามารถที่จะเรียก Google Now ในการหาข้อมูลให้ได้เพียงพูดคำว่าโอเค Google เท่านั้น Google Now ก็จะเปิดพร้อมปฏิบัติงานทำตามคำสั่งเสียงของคุณได้ทันทีและผู้ใช้ iOS สามารถใช้งาน Google Now ได้เช่นกันเพียงแค่คุณโหลดแอป Google Search บน App Store อุปสรรคของผู้ใช้คนไทยเกี่ยวกับการใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนในช่วงนี้คือการที่ยังไม่รองรับภาษาไทยซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบันโดยตอนนี้ Nextech เปิดทดสอบแอป Party ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลเสียงจากผู้ใช้มาวิจัยและปรับปรุงระบบ ASR หรือ Automatic Speech Recognition ให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อสิ้นสุดช่วงให้ทดสอบแอป Party ก็จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบ ASR ภาษาไทยที่เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์นำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปจนกระทั่งมีผู้พัฒนาต่อให้สมาร์ทโฟนรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยมากขึ้นจนกระทั่งมีผู้พัฒนาต่อให้สมาร์ทโฟนรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยมากขึ้นทั้งหมดนี้คือข้อมูลและวิวัฒนาการเกี่ยวกับระบบสั่งงานด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้คุณสามารถพูดคุยกับมือถือในการช่วยหาข้อมูลและสั่งงานต่างๆทำให้มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวคู่ใจที่พร้อมจะคอยรับใช้คุณคุณผู้ชมคะสมัยนี้นะคะการเรียนการศึกษาเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากๆค่ะผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะก็จะนำบุตรหลานของตัวเองเนี่ยไปพัฒนาการนะคะความรู้การศึกษากันตามติวเตอร์ต่างๆมากมายค่ะช่วง New Gen by สยามยูวันนี้นะคะบัวจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจติวเตอร์ค่ะเป็นธุรกิจการสอนพิเศษนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้โบก็นั่งอยู่กับพี่แม็กผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาส่งเสริมวิชาการอัปเกรดละค่ะสวัสดีค่ะครับพี่แม็กคะอัปเกรดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมายังไงคะอัปเกรดเนี่ยมันเริ่มต้นจากความชอบก่อนครับความชอบในการสอนในศาสตร์ในศิลป์ความรู้การรวมความรู้แล้วก็เริ่มจากการสอนเริ่มจากสอนเพื่อนสอนแล้วก็เริ่มมีการสอนที่ขยายออกไปมากขึ้นจนสุดท้ายทำมาเป็นแบบพาร์ทไทม์เป็นอาชีพตอนสมัยเรียนอยู่ที่มอสยามอะครับแล้วนี่คือก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆเนี่ยคือมีความฝันว่าจะอยากจะเป็นครูอะไรอย่างนี้หรอคะใช่ครับอยากมีความฝันมากที่อยากจะเป็นครูแต่ว่าคือเหมือนกับทางเดินของเรามันยังไม่ไปถึงตอนนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าอาจจะต้องรอต่อโทรหรืออะไรต่างๆครับผมก็คือยังไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้ก็คือโอกาสของเราก็คือทำหน้าที่เป็นครูสอนเด็กมัธยมซะเยอะค่ะพี่แม็กคะแล้วที่อัปเกรดเนี่ยมีสอนหลักสูตรไหนแล้วก็สอนระดับชั้นไหนบ้างคะจริงๆที่อัปเกรดเนี่ยมันเริ่มต้นจากเราต้องการสร้างศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนของน้องๆก่อนคือทักษะการเรียนของน้องๆในปัจจุบันเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าคือน้องเนี่ยเรียนค่อนข้างง่ายแต่พอถึงเวลาทำข้อสอบแล้วเนี่ยค่อนข้างยากแบบโจทย์แบบค่อนข้างแอพพลายไปเยอะแต่ว่าตัวพื้นฐานน้องเนี่ยคือคุณครูเขาต้องดูแลเด็กหลายคนเลยทำให้เขาเนี่ยใส่ใจเด็กได้ไม่ทั่วถึงเพราะนั้นเราก็เลยจัดเขาเรียกว่าจัดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเวลาเขากลับเข้าไปเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกอันหนึ่งโดยที่ของเราเนี่ยจะไม่ได้อิงหลักสูตรตามกระทรวงศึกษานะครับแต่ว่าจะอิงตามตัวน้องเนี่ยว่าน้องมีทักษะอยู่เลเวลไหนเช่นน้องอยู่สักชั้นประถม6แต่ว่าตัวน้องเนี่ยมีทักษะทางคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่ชั้นป .4 เราก็จะสอนในทักษะที่เป็นของป .4 แล้วค่อยพัฒนาต่อยอดขึ้นไปค่ะก็คือติวเข้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือให้เพิ่มทักษะให้มากขึ้นก่อนที่น้องเขาจะเข้าไปที่โรงเรียนเขาจะได้เข้าใจเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนมากขึ้นค่ะแล้วนี่เน้นสอนเฉพาะวิชาคณิตอังกฤษหรือว่าตอนนี้วิชาที่เปิดสอนเนี่ยคือจะเน้นไปทางวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษก่อนเป็นวิชาหลักที่ยากที่สุดที่คิดว่าเด็กในตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยเขายังขาดองค์ความรู้ทางด้านนั้นหรือว่ายังด้อยอยู่แล้วศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยได้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคะช่วยครับช่วยมากเลย เพราะว่าจริงๆแล้ว ผมเริ่มจากความรักในธุรกิจตัวนี้ก่อน คือธุรกิจตัวนี้มันเป็นเหมือนผมเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาพอเราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราใส่ใจแต่สิ่งที่เราชอบโดยไม่ได้ถึงคำนึงถึงว่ามันกำลังเป็นธุรกิจเพราะนั้นเราก็ไม่ได้คำนึงถึงรายรับรายจ่ายผลตอบแทนหรืออะไรต่างๆเพราะเวลาสิ่งที่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราส่งรายจ่ายออกไปซะเยอะคือทุ่มให้กับเด็กทุ่มให้เด็กแต่เราไม่ได้ดูว่าปริมาณรายรับที่เข้ามาเนี่ยเท่าไหร่ไม่ได้ส่วนเรื่องธุรกิจเท่าไหร่นี่เนาะตอนนั้นนี่เปิดคอร์สตัวต่อตัวอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเฉพาะค่าครูที่ต้องจ่ายออกไปเนี่ยก็คือหักลบกบหนี้แล้วก็คือค่าบ้านก็คือหมดไม่มีตังค์เหลือเลยอ๋อไม่ได้กำไรเลยใช่ก็คือไม่มีกำไรเกิดขึ้นเลยก็เลยคิดว่าคงอยู่ไม่ไหวแน่เลยก็เลยเข้ามาปรึกษากับศูนย์บ่มเพาะก็คือเริ่มมีการทำบัญชีเริ่มมีการวางแผนการตลาดมากขึ้นให้รู้ว่านี่มันต้องขยายทางไหนหรือว่าโปรโมทยังไงแล้วช่องทางการตลาดของที่อัปเกรดนี่คือช่องทางการตลาดนะครับตอนนี้คือผมต้องดูพื้นที่ที่ค่อนข้างขาดแคลนติวเตอร์หรือว่าสถาบันกฎวิชาก่อนเพราะว่าถ้าจะให้มาถึงปุ๊บผมไปแข่งกับทีมใหญ่ๆก็คงสู้ไม่ไหวแต่ผมแค่มีแบบทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความเป็นกันเองให้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นแค่นั้นเนี่ยอาจจะยังไม่พอไปสู้สถาบันใหญ่ๆก็เลยเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยคือเด็กทุกคนที่จะมาเข้าอัปเกรดเนี่ยทุกคนจะต้องได้รับการทดสอบก่อนทุกคนจะต้องวัดพื้นฐานก่อนเช่นน้องเนี่ยกำลังจะขึ้นป.6น้องต้องได้ทดสอบพื้นฐานป.5ก่อนถ้าพื้นฐานป.5น้องเนี่ยคะแนนโอเน็ตยังไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยน้องก็ยังคงต้องเรียนในระดับของป.5 อยู่เพื่อที่จะให้เขาขึ้นป.6แล้วพัฒนาอย่างมีคุณภาพค่ะครับผมแล้วจุดเด่นของอัปเกรดอะคะจุดเด่นของเราเลยอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เน้นเรื่องการให้นักเรียนเนี่ยเรียนในห้องได้ทันแต่เราเน้นให้ส่งเสริมให้เด็กสามารถเข้าไปเรียนในห้องได้รู้เรื่องแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นแล้วกลุ่มลูกค้าล่ะคะกลุ่มที่เป็นนักเรียนที่มาเรียนจะเป็นกลุ่มไหนบ้างเอ่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยคือผู้ปกครองเนี่ยจะอยู่ในช่วงชั้นประถมปลายหรือว่าช่วงป.4ถึงป.6กำลังสอบเข้าม.1อะไรอย่างงี้ใช่กำลังสอบเข้าม.1เพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยจะเริ่มตื่นตัวตอนน้องอยู่ป.6ค่ะรู้สึกว่าเอ้ยต้องติวแล้วแต่พอเรามาถึง
ปุ๊บมันค่อนข้างช้าหรือว่าไม่สามารถทำให้น้องเนี่ยเตรียมสอบเข้าได้ทันค่ะควรมาก่อนเนาะใช่ควรป.4จริงๆแล้วถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะครับก็ควรมาตั้งแต่ป.3 ป.4แล้วเพราะว่าทักษะของเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นมาถึงปุ๊บป.5จะให้ยัดภายในปีเดียวเนี่ยก็ยากเพราะว่าน้องเองก็ไม่ค่อยรับด้วยค่ะแล้วมีการวางแผนยังไงบ้างคะกับอัปเกรดเนี่ยจะในอนาคตอัปเกรดที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราต้องการให้เป็นที่ยอมรับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าผู้ปกครองไว้วางใจเราเยอะมากบางคนก็จองคอร์สถึงม.6เลยตอนนี้ป.3โอ้จองคอร์สยาวเลยคอร์สใช่แต่ว่าที่เราอยากให้คาดหวังไปถึงจริงมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของอยากได้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์เป็นของตัวเองตอนนี้คืออยากให้เราสามารถผมชอบที่การสอนแบบที่สามารถทำให้เห็นภาพได้เลยแล้วทุกอย่างเข้าใจภายในครั้งเดียวคือเหมือนกับพอเราสอนปุ๊บสอนเสร็จเป็นภาคทฤษฎีแล้วอยากมีการทดลองให้เด็กเห็นเลยว่าอ๋อนี่ไงมันเกิดเป็นแบบนี้อยากให้เด็กเขาเห็นภาพแล้วภาพพวกนี้จะทำให้เด็กเนี่ยจดจำส่วนพัฒนาส่งเสริมวิชาการอัปเกรดตั้งอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เนี่ยก็คือเรามีอยู่2สาขานะครับอ๋อ2สาขาเลยสาขาใช่สาขาที่1เราตั้งอยู่ที่จรัญ12นะครับตรงหอพิธีการเพชรนะครับชั้นล่างนะครับแล้วก็สาขาที่2ตอนนี้เป็น อยู่หน้าหมู่บ้านนิสาชนบางแวก79ครับก็คือเป็น2สาขาที่ตอนนี้พยายามโครงงานกันอยู่เพราะว่าจะมีติวเตอร์สลับวินหมุนเวียนกันอยู่ใน2ที่ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจจะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยช่องทางที่1อ่ะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมเองก็คือ087นะครับ354-0923นะครับกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปติดต่อที่สถาบันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามี Facebook เนี่ยเราจะมีเพจที่ชื่อว่าอัปเกรดนะครับก็สามารถเสิร์ชได้ข้างในนั้นจะลงภาพกิจกรรมแล้วก็วิชาที่เรียนบรรยากาศต่างๆไว้นะครับใครอยากสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook กันก่อนก็ได้ใช่ครับนะคะอยากให้พี่แม็กเนี่ยช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจธุรกิจในลักษณะติวเตอร์แบบนี้หน่อยค่ะถ้าสนใจในธุรกิจลักษณะติวเตอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีให้กับเด็กๆคือความใส่ใจเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของการเรียนแต่สิ่งที่ทำให้เขาเรียนไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมแล้วก็นิสัยส่วนตัวหลายๆอย่างทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อยากให้เอาใจเราเนี่ยใส่ลงไปในตัวเด็กทุกคนเพราะว่าการที่จะให้เด็กคนนึงเนี่ยกลับมามีพัฒนาการของการเรียนได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของทฤษฎีมันเป็นเรื่องของศิลปะในการพูดหรือว่าในการทำให้เขารู้สึกคอยตามด้วยค่ะนะครับค่ะงั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราขอบคุณค่ะครับครับช่วงนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนค่ะทุกอาชีพที่คุณใฝ่ฝันเช็คอินที่มหาวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเราทุกคนก็อยากจะเจอพบกับสิ่งต่างๆที่มุ่งหวังแต่บนเส้นทางนั้นไม่อาจอยู่ลำพังฉันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินแดดจะร้อนเท่าไรขอจงอย่าหวั่นไหวที่จะมีฝนพายุขอจงมุ่งฝ่าไปเราอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเฝ้าเป็นกำลังใจอาคตขึ้นอยู่ในมือคุณมหาวิทยาลัยสยามเพื่ออนาคตที่ดีกว่า